สวัสดีครับแนะนำตัวนะครับกระผมเป็นหนุ่มหน้ามนต์คนประคนชายน้ำใจงามไพราชามันด็อกเตอร์ชาร์ลและหนูชื่ออะไรฮะนักปัดมิชิกามอนี่ตีทำแล้วครับวันนี้เรามาทำอะไรกันครับเราด้วยนะมองผีตาเดียวผีตาเดียวเหรอโอ้ยชัวร์ผีตาเดียวจะไปเล่ากันเลยครับเป็นไงฮะบรรยากาศน่ากลัวน่ากลัวแล้วครับวันนี้น้องปัดจะมาเล่าเรื่องผีนะฮะเรื่องผีตาเดียวครับเชิญเลยครับบ้านคุณยายลำพังนี้เขาไม่ตอนนี้อาคุณแกคนนี้เขาเป็นผู้ชายเขาบอกคุณว่าอะไรนะบ้างฮะผีตาเดียวมันกลัวอะไรอ่ะผีตาเดียวเหรอผีตาเดียวก็กลัวพระนะครับผีไทยเนี่ยจะกลัวพระจะกลัวน้ำมนต์นะฮะแกอย่าไปที่สวดมนต์ของพระนะถ้าพระมาแล้วแกให้พระขอบคุณไหมว้าผีตาเดียวน่ากลัวแท้ผีตาเดียวมันกลัวอะไรนะกลัวน้ำมนต์กลัวพระเหรอถ้าไม่กลัวไม่กลัวก็พระเนี่ยกลัวผีไทยจะกลัวพระนะทำไมอ่ะก็พระเนี่ยสวดมนต์แล้วก็ไล่ผีได้อ่ะทำไมก็นั่นแหละมันก็เรากลัวกันแบบนี้อ่ะเราก็ไม่รู้เหตุผลมันต้องกลัวทำไมผีไม่กลัวไม่ต้องเปิดอย่างนี้แหละครับบรรยากาศมันจะดีผีตาเดียวไงขอเล่าฟังผีตาเดียวคนนั้นเขาบอกว่าได้ครับเขาก็วางพระไว้รอบบ้านวางพระไว้รอบบ้านใช่ต่อไปครับโอ้ยไม่มีอะไรเลยตกใจกลัวอะไรไม่มีเหมือนตอนมืดโอ้ยมืดแล้วผีตาเดียวมันมีขาเดียวหรือขาสองขาผีตาเดียวมีสองขาแต่มีตาเดียวโอเคระหว่างนั้นก็มีผีตาเดียวก็มีผีตาเดียวตัวนั้นช่วงกำลังได้อารมณ์เลยกำลังได้ฟิลในการกลัวผีเลยโอเคเล่าไปสิครับผีตาเดียวระหว่างนั้นก็มีฮะครับตัวหนึ่งเดินมาหาผีตาเดียวแล้วเสดวิทมนต์ว้าวฆ่าผีตาเดียวโอ้โหน้ำเม็ดมนต์ฆ่าผีตาเดียวด้วยใช่ต่อไปไงต่อครับเสร็จแล้วตอนเมื่อนั้นผีตาเดียวมันก็นั่งสลบอยู่ตรงนั้นผีตาเดียวพอเจอเวทมนต์แล้วก็นั่งนอนสลบอยู่ตรงนั้นไม่เอาหนูกลัวจ้ะเนี่ยพ่อก็เล่าต่อไงเล่าไปโอเคโอเคพ่อฟังอย่างนี้ครับพ่อฟังอย่างนี้ระหว่างนั้นใครครับคนลุงสับปูคนลุงคนหนึ่งคนลุงสับคนนี้อือหืออะไรฮะเจอกับตาเดียวเจอผีตาเดียวเขาก็โทรหาเพื่อนโทรหาเพื่อนใช่ว่าเพื่อนที่เป็นลุงสับอะเพื่อนที่แบกลงศพใช่ไหมฮะใช่ใช่ว่าไหมฮะเขาก็โทรไปว่าว่าเพื่อนเพื่อน
ฉันเจอผีตาเดียวตัวหนึ่งฉันเจอผีตาเดียวตัวหนึ่งอย่าพูดโอเคพูดไม่เอาไม่ให้หนูพูดคนเดียวให้หนูกลัวคนเดียวพ่อไม่ต้องกลัวโอเคอ่ะอย่าจับอย่าจับสายใหม่อ่ะต่อไปเก็บนะคนลงศพคือสองคนนั้นคนที่เขาขึ้นรถมาเขาก็มาหาเพื่อนอีกคนนึงครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเขาก็แบกลงศพไปที่ลงศพพระเลยแบกลงศพไปที่พระที่อยู่ในวัดต่อไปเสร็จแล้วพัดก็เอาผ้าคลุมพับไว้ผ้าคลุมศพผ้าคลุมอะไรฮะผ้าคลุมอะไรที่มันเป็นสีส้มๆอ่ะคืออะไรสีส้มๆเหรอใช่เป็นสบงจีวรป่ะเป็นสบงป่ะฮะในผ้าคลุมอ่ะต่อไปฮะผ้าคลุมผีอ่ะผ้าคลุมผีใช่ไหมอ่ะต่อไปคืออะไรอ่ะพ่อไม่แน่ใจอ่ะต่อไปนะรู้ว่ามันจะเป็นเอาไว้ไม่ให้คนเห็นไงเขาปิดไว้ไม่ให้ผีแบบมันกระดุกกระดิกเลยระหว่างนั้นระหว่างนั้นพระเจ้าเสียมันก็ลุกขึ้นมาเขาก็เตะเวทมนต์พระไล่ผีต่อแล้วก็รีบฆ่าผีเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับผีมันก็นอนต่อนอนต่อผีมันก็สลบต่อเจอเวทมนต์นะเสร็จแล้วเสร็จแล้วมันก็จบแล้วโอ้น่ากลัวแท้ผีตาเดียวพ่อฟังนะพ่อจะหลับลงทีนี้แล้วพ่อจะนอนฝันเห็นผีตาเดียวไหมเนี่ยทำไมฮะหนูจะสวดมนต์ให้หนูจะสวดมนต์ใช่ไหมฮะใช่โอ้คือน้องปัดเล่าผีตาเดียวผมสรุปเลยว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากน่ากลัวจริงๆเลยอยากขาดน่ากลัวมากนี่ผีตาเดียวจบไปแล้วนะฮะกลัวไหมครับกลัวเป็นหัวไปเปิดไฟได้ไหมไม่ได้บรรยากาศมันน่ากลัวไม่เอาคุณตามพ่อดิเอลี่กะลีกะลีกะลีโอเคก็น้องบัตรกำลังเล่าผีตาเดียวให้ฟังสรุปจบผีตาเดียวก็ถูกเวทมนต์ใช่ไหมครับหลวงพ่อเสกแล้วก็โอ้สรุปไม่ได้เรื่องอะไรเลยมีเรื่องอื่นเล่าให้ฟังไหมนอกจากผีตาเดียวเรื่องไหนต้องไปนอนก่อนต้องไปนอนก่อนจะมีเล่าฟังเยอะเยอะใช่ไหมเยอะแล้ววันนี้เป็นไงบ้างได้ที่นอนใหม่เป็นไงบ้างสุดยอดเลยนะจะไปเอาไปนอนห้องนั้นกันโอเคอ่ะก็โอเคนะครับวันนี้น้องบัตรเล่าเรื่องผีตาเดียวเรียบร้อยแล้วก็หนูต้องลาไปก่อนลาไปก่อนนะสวัสดีครับจบหรือยังจบแล้วครับโอเคนอนได้นอนได้ป่ะอ่ะสวัสดีครับจะไปนอนกันเร็วไปนอนได้เลยนะครับขออนุญาตลาสวัสดีก่อนนะครับลาท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาเล่าอะไรให้ฟังเราเรียกโควิดมาที่บ้านแล้วโควิดมาที่บ้านถ้าโควิดมันมาแล้วเราลงไปข้างล่างใช่ไหมเราต้องใส่แม่สองคนเลยสองคนเลยพ่อด้วยหนูด้วยใช่ไหมฮะใช่แล้วแม่ด้วยแม่ด้วยอ่ะจบแล้วนะครับจบแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคถ้าจบแล้วหนูก็ไปพักผ่อนได้ได้ไปบ๊ายบายสวัสดีก่อนนะสวัสดีค่ะด้วยดร.ชาร์ล็อตครับครับโอเคดร.ชาร์ล็อตคือใครพ่อพ่อใช่ไหมเดี๋ยวถึงจะมาเล่าดร.เรื่องเพลงดร.ชาร์ล็อตตอนนี้ให้ดูท่องฉายาพ่อได้ไหมได้ท่องเลยครับไอ้หนุ่มหน้ามนคนปะโคนชายน้ำใจงามไพเราะน้ำไพเราะน้ำไพเราะชาหมอกดร.ชาลอโอ้ยเก่งมากเก่งจริงๆท่องฉายาคุณพ่อได้แล้วนะไปที่ไหนจำได้แล้วใช่ไหมเคยดูเพลงว่าดร.ไอ้หนุ่มหนักหมดแล้วอยากมาร้องมั่งไอ้ลมหน้ามนคนประโคนชัย
น้ำใจงามน้ำไพเราะชมหมอด็อกเตอร์ชาเอาใหม่ลองเลยอ่ะไอ้หนุ่มน้ำมูพ่อก็ร้องดิไอ้หนุ่มน้ำมูคนประคุณชัยน้ำใจงามน้ำไพเราะชาหรอโอ้คุณปัดไปดับแล้วโอเคโอเคครับขออนุญาตไม่ใช่แบนหมดครับขอแบนหมดไหมสวัสดีแฟนรายการทุกท่านนะครับที่กดติดตาม3ชั่วโมงเลยน้องปัดเนี่ยก็บอกว่าวันนี้มันเล่าเรื่องผีของน้ำก่อนครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้องปัดเนี่ยมีหลายท่านมาติดตามแล้วเนี่ยจะฝากอะไรบ้างไหมนี่ครับผมจะส่งเคอรี่มะขามให้ปันแล้วก็ไปร้องเพลงรักไปชะลออือฮึเดี๋ยวพอลุกทุ่งเลยนะฮะเดี๋ยวจะส่งเพลงดร.ชาลอไปร้องเพลงอ่ะแล้วก็เอาส่งมะขามที่อิ่มไปฮะโอเคโอเคนะครับโอเคครับแล้วก็เอาไปร้องเลยถือไม่ร้องเลยถือไม่ร้องเลยใช่อ่ะลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ